บอกเคล็ดลับให้ฟังนะทุกคนซื้อซีอิ๊วเกาหลีที่มันดีๆที่มันอร่อยเลยนะไม่ต้องใส่อะไรเยอะอ่ะเดี๋ยวตามมาชมกันน้ำ2ส่วนต่ออัตราซีอิ๊วเกาหลี1ส่วนน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำกรอง2ส่วนซีอิ๊วเกาหลี1ส่วนแล้วก็เคี่ยวด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะทุกคนอ่ะเปิดไฟอ่อนๆค่ะเคี่ยวไปแป๊บนึงนะคะทีนี้เรามาดูการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันบ้างโขกพริกขี้หนูพริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมค่ะโขกให้เข้ากันเลยปูใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่นิดนึงไม่ต้องเยอะมากนะทุกคนให้มันมีความตัดผงมหัศจรรย์ค่ะปั้วอีกนิดนึงอ่ะโอเคหยอดน้ำปลาเจาะๆๆนะคะทุกคนแล้วก็เติมน้ำเปล่านะทีนี้เราก็มาบีบมะนาวแล้วก็ชิมรสดูนะคะวันนี้ได้แซลมอนมาแบบสีสวยมากเนื้อสวยมากเลยนะทุกคนที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยปูฝากเพื่อนหิ้วมาจากตลาดนะคะน้ำดองซีอิ๊วที่เราเคี่ยวเอาไว้เราพักให้เย็นเลยค่ะพอเย็นปุ๊บเราค่อยมาราดให้ท่วมตัวแซลมอนนะห้ามใส่ตอนที่มันร้อนๆ นะคะไม่งั้นแซลมอนสุกยุ่งเลยจากนั้นเราก็มาโรยด้วยพริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมจากนั้นก็นำเข้าตู้เย็นค่ะอย่างไวที่สุดก็ดองสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็อร่อยห่อแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูนะคะแล้ววันนี้ปูก็มาทำกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีให้ทุกคนได้ชมแล้วนะโคตรง่ายง่ายไหมสูตรปูง่ายกว่านี้ก็ซื้อกินแล้วล่ะค่ะ เริ่มกันเลยค่ะทุกคนต้องกินกับนี่เลยจะบอกว่าการทำแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะทุกคนปลาเนี่ยมันมีความมันเพราะฉะนั้นไอ้น้ำดองนะน้ำที่เราดองไปอันนั้นปูทิ้งนะที่เราดองเข้าเนื้อแซลมอนแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราเอาออกมาจากตู้เย็นอะมันจะมันมากเลยเพราะฉะนั้นเราทิ้งนะคะเวลาเราทำน้ำแซลมอนดองอะเราต้องทำเผื่อในการที่เอามาราดครั้งที่สองนี่ทุกคนดูนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำเองนะเนี่ยมาเลยแซ่บมากชิ้นน้ำรอบนี้เราใส่ข้าวเข้าไปด้วยนิดนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะให้ออกเป็นเผ็ดเปรี้ยวนำแล้วก็หวานเค็มตามมานะคะทุกคนนี่ดูThank you.
กุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีน้ำดองสูตรเดียวกันเลยทำตามสเต็ปเดิมได้เลยล้างกุ้งให้สะอาดแล้วก็แช่เข้าไปดองประมาณถ้าจะให้เข้าเนื้อนะคะ 3-5 ชั่วโมงพอรับรองว่าอร่อยมากๆแล้วก็น้ำดองของกุ้งนะคะเรากินได้เลยนะไม่ต้องมาเทออกแล้วก็ใส่น้ำซีอิ๊วใหม่นะคะเหมือนปลาเนี่ยจะออกมันแต่ว่ากุ้งเนี่ยเราทานได้เลยนะคะหมดแล้วห่อหนึ่งสาหร่ายต่อลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะสวัสดีค่ะ